ข้อจำกัดในการกีไข่มีแค่2ข้อครับข้อที่1ก็คือเราคำนวณแล้วว่าเราต้องการกินโปรตีนวันละกี่กรัมต่อวันแล้วจำนวนไข่ของเราจำนวนอาหารทั้ง3มื้อของเราเนี่ยทำให้โปรตีนเนี่ยเกินกว่าที่เราคำนวณหรือเปล่าถ้าเกินกว่าที่เราคำนวณไม่จำเป็นต้องกินไข่เกินกว่านั้นก็ได้คือเราต้องรู้ก่อนนะว่าเราต้องกินอะไรอ่ะแล้วเราถึงรู้ว่าเรากินไข่ได้กี่ฟองเรากินเนื้อเท่าไหร่เรากินไก่เท่าไหร่เรากินถั่วได้เท่าไหร่งั้นเราต้องรู้ก่อนข้อที่สองก็คือคนที่กินไข่แดงเยอะๆไม่ได้คือคนที่มีโรคประจำตัวนะครับแล้วไม่แน่ใจว่านะครับตัวเองเนี่ยกินไข่แล้วจะทำให้ไข่มันดีดหรือเปล่านะครับแนะนำอย่างนี้ครับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วแนะนำปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนว่าดิฉันสามารถกินไข่ได้กี่ฟองคะเพราะว่าผมคงลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคทุกโรคไม่ได้นะครับเพราะว่าโรคแต่ละโรคมีความจำกัดในการกินอาหารที่ไม่เหมือนกันดังนั้นปรึกษาคุณหมอได้บ้างครับแต่ใครก็ตามที่รู้สึกว่ากินไข่แล้วก็ยังไม่พอกินเนื้อก็ยังไม่พอนะครับกินอะไรไม่พอก็กินเป็นคอลลาเจนเวโปรตีนนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้พวกนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆโอ้โหอาหารที่มีคอลลาเจนมีโปรตีนเนี่ยมีเยอะมากนะครับก็ไปดูกันละกันนะครับใครอยากดูตัวคอลลาเจนเป็นตัวอย่างเป็นวิทยาฐานก็พิมพ์คำว่าคอลลาเจนไว้ครับเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้ก็ไปศึกษาหาความรู้เอาว่าเราไม่จำเป็นต้องกินคอลลาเจนนะครับเราไม่จำเป็นต้องกินเวโปรตีนแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรากินจากอาหาร3มื้อไม่พอเราจึงเลือกมันเป็นตัวเสริมอย่าลืมนะครับเวโปรตีนนะครับนมถั่วเหลืองหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นแค่ตัวเสริมนะครับไม่ใช่ตัวหลักนะครับผม